สงกรานต์เคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่จบดราม่าแม็กพิรณีเป็นมือที่3ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์หวานใจของเขาแม็กพิรณีตั้งแต่เกิดดราม่าหวานใจโดนโยนเป็นมือที่3โดยที่เจ้าตัวก็ออกมาปกป้องและก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเลยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่แล้วเป็นสถานที่1ก็คาดว่าน่าจะเป็นร้านไอติมที่กำลังจะเปิดให้กับหวานใจแม็กพิรณีซึ่งงานนี้ก็ตอบย้ำว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่นะซึ่งก่อนหน้านั้นสาวแม็กก็ได้โพสต์ความคืบหน้าของร้านระบุไว้ว่าวันนี้ถ่ายรูปเอาไว้ว่าเนื้อไอติมเหนียวหนึบสวยงามมากๆอร่อยด้วยอร่อยเลยแหละถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะลงอวดโดยเฉพาะนะเนี่ยถึงแม้ว่าร้านจะยังไม่เสร็จดีแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่สงการที่ทำให้ร้านนี้เกิดขึ้นมาให้กับแม็กออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ก็ไม่ใช่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ในไม่ไหวขอบคุณที่เป็นฮีโร่ทั้งด้านความแข็งแกร่งเสมอมาไม่รู้ว่ามีเลือดนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วหรือว่าเรียนรู้มาจากพี่กันแน่ตั้งแต่ที่อยู่กับพี่มาแม็กก็เห็นศักยภาพในตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและก็ไม่เชื่อเลยว่าต้องเชื่ออยู่ดีว่าพี่สงการน่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแม็กในหลายๆด้านที่พลาดก็เพื่อที่จะเรียนรู้เป็นเรื่องหลักที่ทำให้หลงรักเลยแหละวัยขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะตอบแทนกันยังไงก็เลยชอบทำอาหารให้ทานเพื่อเป็นการขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรับรองว่าไอติมอร่อยไม่ขายหน้าอย่างแน่นอนค่ะ